สวัสดีค่ะตื่นมาตอนเช้าก็เห็นโปสเตอร์ของน้องเจนนี่ในเพลง Ice Cream ที่ทาง Blackpink Official ได้ปล่อยออกมานะคะแล้วก็บอกได้คำเดียวเลยว่าน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะคะแอบสตันไปเลยประมาณเกือบ3วิแล้วก็ลองมองดูเฮ้ยนี่ใครอ่ะอ๋อแล้วก็ถึงบางอ้อเลยนะคะก็คือน้องเจนนี่ของเรานั่นเองเพราะว่าในลุคนี้นะคะน้องเจนของเรามาในลุคตุ๊กตาบาร์บี้มากๆผมสีชมพูหน้าม้าเมคอัพก็น่ารักสดใสนะคะเหมือนตัวการ์ตูนในแอนิเมชันญี่ปุ่นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับลุคพี่ซูก่อนหน้าก็ต้องบอกเลยว่าพี่ซูดูหวานดูเรียบร้อยไปเลยนะคะเพราะว่าลุคน้องเจนคือสาวซาบสาวเปรี้ยวนะแต่ก็ต้านทานความน่ารักเบลๆใสๆของน้องเจนไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นลุคดูเปรี้ยวๆผสมความน่ารักน่ารักในสไตล์ของน้องเจนนี่นั่นเองค่ะและภาพนี้ค่ะหลังจากที่ทาง Blackpink Official ได้ปล่อยออกมาก็มีคนรีทวิตกันเป็นแสนถูกใจกันเป็นหลักแสนและก็ฮอตมากๆนะคะจนหลายคนติดแฮชแท็กเจนนี่จนขึ้นเทรนด์อันดับ1โลกภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังติดเทรนด์ในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะและความฮอตก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะชุดที่2สาวเจนนี่และพี่ซูใส่ก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากงานนี้คนก็เลยรีบเข้าไปดูชุดในสต็อกของร้านนี้กันอย่างไวเลยนะคะเพื่อทายกันใหญ่ว่าเฮ้ยเฮ้ยชุดไหนนะที่น้องโรเซ่และน้องลิซ่าจะได้ใส่ซึ่งวันนี้นะคะแอดก็เอาภาพชุดจากร้านนี้มาฝากทุกคนด้วยนะไงทุกคนมาลองทายดูกันเล่นๆนะคะว่าสองสาวที่เหลือจะใส่ชุดอะไรกันและนี่ก็คือบางส่วนนะคะของชุดในร้านนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าน้องแชงกับหนูละลิสจะได้ใส่ชุดไหนยังไงทุกคนลองมาถ่ายกันดูเล่นๆได้นะโดยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้านล่างค่ะซึ่งตอนนี้ก็พูดได้คำเดียวว่าหลายคนคาดหวังมากๆนะคะกับสองสาวที่เหลือตอนนี้แอดก็คาดหวังสุดๆเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเป็นลุคไหนนะแต่ยังไงเราก็ต้องรออีก2วันเท่านั้นนะคะทุกคนอดใจรอกันอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะได้ชมเต็มๆในวันศุกร์นี้ค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์และหากใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ